็การถอนเฟดนะครับก่อนอื่นก็ต้องใช้หัวแร้งนะครับหัวแร้งจี้ให้เฟดร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ละลายกาวที่เขาเคยใส่เอาไว้เนี่ยให้กาวเนี่ยมันอ่อนตัวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมที่เอาไว้สำหรับดึงเฟดนะครับมาไว้ที่มุมหัวเฟดแล้วก็บีบลงไปเลยนะครับเพื่อให้เฟดมันขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปครับอันต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับก็ทำเหมือนกันไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องจี้ให้ร้อนพอสมควรนะครับกะระยะเวลาประมาณสัก10วิ20วิก็ได้นะครับเพื่อให้มันร้อนก่อนแล้วก็บีบไล่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้หัวแร้งเนี่ยโอกาสฟิงเกอร์บอร์ดที่จะแตกติดมากับเฟดเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะครับจะถอนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะมันจะมีถ้าเราบางช่วงกาวมันจะเยอะมากนะครับมันจะมีเศษแตกออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายในเรื่องของการซ่อมตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราถอนไปก่อนนะฮะ